สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็จะมาเกาะติดตาชั่งบวกกระแสเรทนะครับในมวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับที่จะขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560นะครับเวลา 12:20 นาทีนะครับโดยประมาณวันนี้มุมสองเวียนก็เลยถือโอกาสนี้นำข้อมูลเกาะติดตาชั่งบวกกระแสเรทมาฝากให้กับพี่น้องแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณากันนะครับเริ่มเลยนะครับคู่ที่1มวยช่อง3เวทีอ้อมน้อยนะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงคือทนายเคลูกเขาขวางนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กึกก้องปอวราลักษณ์นะครับชกกันในพิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงทนายเคทั้งคู่นะครับทั้งคู่มา126ปอนด์เท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงทนายเคนี่อาจจะได้สูงกว่า100กว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรทเปิดมาความเชื่อนะครับเปิดมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินนะครับกึกก้องต่อที่54นะครับยังไงก็ที่กึกก้องแล้วครับเพราะว่าเป็นมวยความสดค่อนข้างดีกว่านะครับยังไงก็มวยเข่าลุ้นไปที่ปลายๆของกึกก้องปอวราลักษณ์นะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับอาจจะสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพลงเข่านี่น่าจะเหนือกว่าทางด้านของทนายเคนะครับความเชื่อก็เลยอยู่ทางด้านฝั่งอยู่ทางฝั่งของฝ่ายน้ำเงินนะครับกึกก้องปอวราลักษณ์ต่อที่54ก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับกึกก้องปอวราลักษณ์ขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่สมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่คมเพชรเหล็กสจมนตรีนะครับในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้สมิงดำมา 122.2 ลด .2 นะครับส่วนคมเพชรเหล็กนี่มา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เรียกว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับปาดหัวตัวเท่าแต่ว่าเลทกระแสความเชื่อก็ยังมาอยู่ทางฝั่งของสมิงดำนะครับต่ออยู่ที่19นะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวในเวทีเมืองกรุงน่าจะมีเยอะกว่าทางด้านของคมเพชรเล็กนะครับหายไปสักพักนึงนะครับแล้วก็กลับมาไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในเวทีเมืองกรุงนะครับก่อนหน้านี้ก็อาจจะตะเวนอยู่แถวๆต่างจังหวัดแต่ว่าก็ไม่บ่อยมากนักนะครับเข้ากรุงมาวันนี้น่าจะเป็นไฟแรกสภาพร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางความเชื่อก็เลยให้อยู่ทางฝั่งของฝ่ายแดงนะครับสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูต่ออยู่ที่19ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมิงดำไมอามี่คอนโดบางปูสภาพร่างกายน่าจะเข้าที่เข้าทางดีกว่าครับความเชื่อต่อ19นะครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนี่เพชรบ้านแขกสอสมหมายส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ปลุกเสกสอกิตติชัยนะครับชกกันในพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชรบ้านแขกมา 122.4 ลดไป .4 นะครับส่วนปลุกเสกนี่น้ำหนักมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับมา 121.2 นะครับขาดไป .8 น้ำหนักมาไม่ค่อยดีนะครับความเชื่อก็เลยเทไปอยู่ทางฝั่งของเพชรบ้านแขกตอนนี้อยู่ที่ราคา 3.2 นะครับเพราะว่าปลุกเสกนี้น้ำหนักมาไม่ค่อยดีขาดด้วยนะครับกระดูกมวยประสบการณ์มวยก็เป็นรองทางด้านของเพชรบ้านแขกอยู่แล้วนะครับเพชรบ้านแขกนี่ประสบการณ์มวยสูงกว่าแน่นอนแถมปลุกเสกมาน้ำหนักมาไม่ค่อยดีอีกทำให้ความเชื่อเทไปอยู่ทางฝั่งของเพชรบ้านแขกค่อนข้างเยอะนะครับคู่นี้เพชรบ้านแขกต่ออยู่ที่3-2นะครับผมก็ยังชอบไปที่เพชรบ้านแขกนะครับน่าจะอาศัยประสบการณ์มวยที่เหนือกว่าบวกกับได้เปรียบเรื่องน้ำหนักน่าจะอาศัยแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้แบบสนุกครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรบ้านแขกสอสมหมายฝ่ายแดงนะครับกระแสอยู่ที่ต่อ3-2ครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรตาแมวสอศาสตรานะครับฝ่ายน้ำเงินนี่เพชรมรกตสอจอเปียกอุทัยนะครับชกกันในพิกัด121ปอนด์เมื่อเช้านี้เพชรตาแมวนี่มาน้ำหนักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมา119ขาดไปถึง2ปอนด์เลยนะครับน้ำหนักมาไม่ค่อยดีส่วนเพชรมรกตนี่มา121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับแต่ว่าคู่นี้ฝ่ายแดงเพชรตาแมว
ได้รูปร่างร้อยกว่าสูงกว่านะครับแต่ว่าน้ําหนักมาไม่ค่อยดีครับขาด2ปอนด์เลยนะครับน้ำหนักมาไม่ค่อยดีแต่ถึงกระนั้นความเชื่อก็ยังเปิดอยู่ทางฝั่งของเพชรตาแมวนะครับเพราะว่าได้เปรียบเรื่องส่วนสูงต่ออยู่ที่19นะครับแต่ว่าคู่นี้น้ําหนักต่อกันถึง2ปอนด์กระดูกมวยประสบการณ์มวยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับน้ำหนักมาขาดถึง2ปอนด์นี่ผมว่าน่าคิดนะครับถึงแม้ว่าได้เรื่องสภาพส่วนสูงกว่าร้อยกว่าแต่ก็มีผลนะครับผมว่าคู่นี้น้ำหนักเพชรตาแมวมาไม่ดีนะครับขาดส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรมรกตนี่มาน้ำหนักพอดีเท่าพิกัดนี่แต่ว่าความเชื่ออยู่เปิดไปอยู่ทางฝั่งของเพชรตาแมวนะครับเพราะว่าได้สูงกว่าร้อยกว่าต่ออยู่ที่19คู่นี้นะครับผมว่าน่าลองครับเพราะว่าเพชรตาแมวน้ำหนักมาไม่ดีขาดไปถึง2ปอนด์นี่น่าจะมีผลครับปลายน่าจะเป็นทางด้านของเพชรมรกตที่ว่าคุมน้ำหนักมาดีกว่านะครับเบียดเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้ยังไงก็ผมก็ชอบปลายไปที่เพชรมรกตครับน้ำหนักดีกว่าได้เปรียบด้วยนะครับแต่อาจจะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนิดหน่อยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าน้ำหนักควบคุมน้ำหนักมาดีกว่าทางด้านของเพชรตามแมวครับได้เปรียบน้ำหนักถึง2ปอนด์เลยนะครับยังไงก็เข้าไปที่เพชรมรกตฝ่ายน้ำเงินครับสจเปียกอุทัยน้ำหนักดีกว่าครับสำหรับมวยชอบนะครับเป็นแค่มวยชอบนะครับไม่ใช่มวยชนะนะครับหลายท่านบางท่านอาจยังเข้าใจผิดคิดว่ามวยที่ผมชอบนี่จะต้องชนะเสมอไปนะครับพอมวยไม่ชนะก็มีอาการไม่ค่อยดีนะครับผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับท่านอย่าเข้าใจผิดนะครับมวยชอบเป็นแค่มวยชอบยังไม่ใช่มวยชนะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเพราะนั้นท่านต้องไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่มวยชอบยังไม่ใช่มวยชนะขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะครับสำหรับมวยชอบที่เวทีอ้อมน้อยช่อง3นะครับผมชอบไปที่คู่เอกนะครับเพชรบ้านแขกสสมหมายได้เปรียบเรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยแถมได้ขี่น้ำหนักด้วยนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้มาน้ำหนักขาดนะครับกระแสความเชื่อก็เปิดอยู่ทางฝั่งเพชรบ้านแขกต่ออยู่ที่3-2มวยชอบในรายการเวทีอ้อมน้อยช่อง3ก็ฝ่ายแดงนะครับคู่เอกเพชรบ้านแขกสสมหมายแต่ว่าขอย้ำเป็นแค่มวยชอบนะครับท่านเอาไปวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับแล้วก็การลงทุนตั้งอยู่บนความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับอยู่ตัวดีก็บังกันไว้หน่อยถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็เอาตัวรอดกระโดดโดยกระโดดข้ามฝั่งเอาตัวรอดให้พ้นนะครับแล้วท่านจะเป็นเซียนตัวจริงครับและอยู่วงการนี้ไปได้อีกนานแสนนานนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ